ถ้าเอาธรรมะเข้าไปช่วยบ้างเอาไปแทรกซึมบ้างอย่างคอมมิวนิสต์ก็ยังแทรกซึมได้เลยธรรมะเราก็ธรรมะจะแทรกซึมไม่ได้เพราะธรรมะเนี่ยจะเข้าได้หมดทุกแห่งที่ไหนก็ร้อนก็เอาธรรมะเข้าไปแทรกซึมไปเย็นสบายธรรมะไม่มีขอบเขตธรรมะเข้าได้หมดธรรมะไม่มีศาสนาศาสนาใดก็ได้ถ้ามีสติดูที่กายวาจาใจมีศีลเป็นที่ตั้งศีลที่กายวาจาใจทุกศาสนานั้นก็มีธรรมะหมดเลยมีหมดเพราะนั้นการที่จะสร้างธรรมะให้เกิดเนี่ยก็คือต้องใส่สติสติคือตัวปฏิบัติสติระลึกได้ว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่เรารู้หน้าที่งดจากการพูดคุยแล้วงดจากมันจะเป็นเราก็ไม่เดินไม่ไปโน่นไปนี่เพราะนั้นเรารู้หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราเราจัดหน้าที่ของเราหมดแล้วหมายว่ามันเราเรียนหนังสือเนี่ยก็ตามหน้าที่ของเราว่าเวลาก็ตามล็อกตามสเต็ปแปลว่าเวลานี้ทำอะไรเวลานี้ทำอะไรถึง6 โมงเย็นนี่ทำอะไรบ้างก่อนนั้นทำอะไรบ้างแต่ถ้าเราไม่รู้เวลาไม่รู้หน้าที่ของตัวเองก็แรงชีวิตเราไม่ค่อยมีความสุขไม่มีคุณค่าไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนที่เรามาพักผ่อนมาปฏิบัติธรรมมาทำบุญแล้วก็เซฟเวลาของเราว่าจากนี้ไปเราจะไปไหนจะกลับบ้านหรือว่าจะไปห้างไปอะไรลูกจะไปธุระแล้วก็รู้ของเราว่าไม่ใช่อยู่ดีก็ไปอยู่ก็ไปไม่ได้มีเข็มทิศเลยมันก็ไปอย่างไรจุดหมายปลายทางนัดก็ใครก็ไม่ได้ผิดนัดหมดเลยก็ต้องมีแล้วก็มีเวลาเป็นของส่วนตัวเนี่ยทุกคนต้องมีต้องแบ่งเวลาหมดคนที่ไม่มีเวลาเป็นของส่วนตัวเนี่ยน่าสงสารน่าสงสารตัวเองน่าสงสารครอบครัวด้วยเพราะแบ่งเวลาไม่ถูกแต่นี่มันก็วุ่นวายความรักความใคร่ความรับผิดชอบในครอบครัวก็เดือดร้อนหมดเพราะตัวเองก็ไม่มีเวลาให้ตัวเองบ้างไม่ให้มีเวลาให้คนอื่นครอบครัวแล้วเราจะมีความสุขไหมครอบครัวจะมีความสุขแค่ไหนที่เคยเทศเคยประจำเหมือนกันคือต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเกียรติตัวเองก่อนให้เกียรติกายก่อนกายแล้วเนี่ยเราควรรักษาเกียรติที่กายไหมกายสร้างความดีไหมให้เกียรติที่กายถ้าว่าเราไม่ให้เกียรติที่กายกายไปทำความชั่วเนี่ยไม่มีศีล5เลยมันก็เปรียบเทียบเนี่ยนุ่งผ้าขาดดีก็ไม่นุ่งผ้าล่ะบางคนมีศีล5ตลอดที่มีศีลก็นุ่งผ้าเต็มสมบูรณ์ก็บอกว่าจะนุ่งขออภัยนุ่งผ้าขาดดีหรือจะไม่นุ่งผ้าเลยคนฉลาดก็นุ่งผ้าขาดมันอายน้อยหน่อยเราก็ไม่ลุ่งผ้าแล้วมันอายมากไหมเสียชื่อเสียงหมดเลยนั่นแหละคนที่มีศีลห้าบริบูรณ์ให้เกียรติตัวเองให้เกียรติกายวาจาใจเกียรติกายกายไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนกายไม่เปื้อนเปื้อนกายสะอาดวาจาไม่เบียดเบียนตนเองแล้วเบียดเบียนคนอื่นถ้าวาจาก็มีสัจจะวาจาพูดจาดีมีสัจจะแล้วก็ใจตั้งอยู่ในคุณงามความดีมีเมตตาไม่อิจฉาริษยาไม่ทำลายตัวเองและทำลายคนอื่นถ้าหากว่าให้เกียรติตัวเองกายวาจาใจมีเมตตามีคุณธรรมไม่อิจฉาริษยาก็เท่าว่าให้เกียรติตัวเองไม่ทำลายใจตัวเองแต่ถ้าให้เกียรติตัวเองทั้งกายวาจาใจก็เท่ากับว่าไม่เกียรติตัวเองไม่เกียรติคนอื่นแล้วมันทุกข์ไหมมันด่าเขาเนี่ยด่าไปแล้วเนี่ยก็เขาไปทะเลาะกันนะคนนี้ด่าแล้วเขาจะมาหาเรื่องอะไรบ้านนั้นก็ขอห้ามเพื่อไม่ให้มาเอาเรื่องกับเราเขาก็มีเรื่องมีราวกันก็ตีกันก็แตกแยกกันว่าไงแล้วเราทุกข์มาเรารู้เราทุกข์ไหมคนนี้ไม่มีสติปัญญาก็โอ้เรานี่ไม่น่าทำเกินไปเลยคนที่ไม่มีสติปัญญาจะใจก็ดีเขาติดคุกติดร้านก็ตายก็ดีเนี่ยอันนั้นก็เหมือนธรรมะเทวทัตนะนะศีลเทวทัตเนี่ยเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นกองจักรเป็นดอกบัวเราจะเอาแบบนั้นเราเกิดมาศาสนาพุท
นะพระองค์ก็คิดดีทำดีทำดีได้ดีทำชั่วได้ดีมีที่ไหนก็ว่างั้นทำดีได้ดีมีถมไปนะอันนี้มันเรื่องจริงไหมจะทำดีทำชั่วได้ดีมีถมไปมันไม่ใช่อานันต์ความคิดความอ่านมันเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วอย่างบอกเทวทัตเนี่ยที่ไหนดีก็วงแตกมาเลยที่ก็จะทำพระเจ้าก็ยุแย่ก็แตกแยกกับพระพุทธเจ้าพวกของสวรรค์ สวรรค์เขาปองดองเขาบ้านรู้หลักพาเขามาวัดบ้างแล้วบ้างเอาธรรมะสอนเขาเอาวัดเป็นที่ตั้งครูบาอาจารย์ช่วยแนะนำเพราะเราไม่สามารถจะไปสั่งสอนเขาได้เดี๋ยวเจอสวนกลับมาเราก็หงายท้องอีกเราก็ไม่มีสินด้วย เขาแต่งเหมือนกันหมดแต่ทางโลกเขาจะเชื่อก็ว่าจะเชื่อนำมนต์เราไหมแต่เชื่อเราหรือไม่เขาไม่เชื่อก็ทำให้เขาเดือดร้อนเพราะนั้นก็ต้องอาศัยให้เขามาวัดมาเที่ยววัดมาอะไรเอาความดีให้เขาเราบริสุทธิ์ใจช่วยเขาสามัคคีปองดองกันนั่นมีคุณธรรมมีเมตตาสร้างบารมีการสร้างบารมีเนี่ยมันก็ไม่ยากถ้าเราตั้งใจจะสร้างมีสติ เก็บกวาดมาวัดเดี๋ยวนั่งดูได้เรียกว่าจะนั่งดูได้ปั้นหัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นอ่ะไปที่ไหนก็แล้วแต่เป็นเจ้าหญิงเจ้าชายไม่ทําอะไรเลยเนี่ยผมก็ปั้นหัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นแล้วอยู่ที่นั่นได้ไหมก็เปรียบเทียบคําโบราณก็เอาใช้บางสิ่งบางอย่างก็ใช้ได้เชียงโบราณก็บานบุรีอ่ะก็น่าจะเชื่อเอาไปบ้างไม่เชื่อยังบานหนักกับอีกเลยใช่ไหมก็เปรียบเทียบเนี่ยมีหลายอย่างที่เราศึกษาโบราณอ่ะ โบราณนี่เขาโดยมากก็ไม่ทําให้เราเดือดร้อนเลยคำพูดคำจามีคำคมในตัวเนี่ยเขาไม่ได้จบปริญญาตรีบางคนอ่านสื่อไม่ออกด้วยซ้ำดิทำไมเขาการสร้างทรงไทยสร้างอะไรเนี่ยมีจิตในพิจารณาเนี่ยทำไมเขาสร้างได้เราจบลงโศกก็ต้องไปเรียนกับคนที่ไม่จบวิญญาตรีอ่ะที่อยุธยาเนี่ยที่นี่หลวงพ่อก็ให้ไปเรียนเอาวิชาความรู้มาเราคิดดูบางสิ่งบางอย่างเรายังมองข้าม ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันให้เกียรติตัวเองให้เกียรติคนอื่นแล้วโลกนี้จะมีหน้าอยู่มันไม่เมตตาคนละธรรมเนี่ยเพราะงั้นพระองค์จะชี้เลยว่าโลกนี้หน้าอยู่คือคนที่มีเมตตากายวาจาคือศีลห้าทุกคนมีศีลห้าที่นั่งอยู่เนี่ยในวัดเนี่ยแล้วก็ออกข้างนอกเนี่ยต้องมีศีลห้าหมดลองดูสิไม่ใช่ศีลห้าตั้งไว้เฉยนะต้องศีลห้าที่กายวาจาใจต้องมีความรู้สึกเข้าใจ ความหมายของศีลห้าข้อที่หนึ่งปานาติปานตาเวแล้วมีสิกขาปะทังสมาธิยามิงดจากการฆ่าตัดชีวิตเนี่ยสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยเราทําได้ไหมก็มาให้เกียรติตัวเองเนี่ยไม่ฆ่าตัดชีวิตแล้วศีลห้าเนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยเราได้แล้วจากที่กายหยาบมาหลายสิบปีเนี่ยฆ่านุ่นฆ่านี่ยุงเนี่ยเอามาช็อตก็มันอย่างว่าเล่นเลยเนี่ยคิดเจ๊ มันโจรกลับใจเนี่ยตอนนี้เราจะเป็นคนดีคนดีที่กายจากกายหยาบกายไม่สะอาดมนุษย์เนี่ยน่าพูดกันแล้วนิดน่าปฏิพัฒน์ไหมน่าความพอใจดีใจไม่ต้องคิดเนี่ยเคยบอกแล้วเจ็ดวันไม่อาบน้ำลองดูก็ได้แล้วน่าจับน่าแตะต้องไหม มันเหม็นไม่หมดเลยเนี่ยดูสิเนี่ยเจ็ดวันไม่อาบนี่เพราะอะไรเหงื่อที่นี่บอกที่เราทานไปเนี่ยที่เปิดเทสหลวงพ่อให้พิจารณาก่อนทานเนี่ยหาหนมสดทุกอย่างมาลงที่เดียวกันแล้วเป็นเนื้อเป็นเนื้อลำเหลืองเนี่ยและไอ้นั้นเนี่ยมันจะไปไหนมันก็ปั่นอยู่แล้วนะหูเหมือนเราไอ้ผลไม้ผลไม้เจ็ดสีเนี่ยเจ็ดสีเลยแดงเขียวดําขาวแล้วเจ็ดสีลงไปเลยนะกลมๆไหมปั่นถ้าไม่มีอะไรดูเนี่ย อะไรนี่ก็ปั่นเนี่ยธาตุเนี่ยธาตุไฟเนี่ยดินน้ำลมไฟธาตุสี่เนี่ยที่เราเอาใส่ลูกปั่นโอ้โหต้องมองด้วยตาปัญญามันปั่นจะไม่มีข้างในนะมองลึกเข้าไปมันลึกนี่ก่อนทานข้าวนี่โอ้โหเท่ากับย้อนออกมาเลยเนี่ยเกินไม่ลงโอ้โหมันน่าเกลียดน่าอะไรโอ้โหมันหอมไม่ข้างในเนี่ยพิจารณาแล้วเนี่ยอันนี้ต้องพูดทานข้าวเสร็จแล้วนะขออภัยนะเทศตอนที่กําลังฉันข้าวนี่โอ้เอาอะไรมาพูดเนี่ยพูดเราไปทานข้าวไม่ได้อีก
อาจารย์เดือดร้อนอีกใช่ไหมตอนนี้อิ่มแล้วนี่สบายใจแล้วอดทนอดท่านแล้วแต่ว่าไงก็ได้ตอนยังไม่ทานข้าวนี่ว่ามากไม่ได้เดี๋ยวโมโหหิวใช่ไหมตอนนี้สบายแล้วอยากจะนอนอย่างเดียวแล้วอยากจะนอนอย่างเดียวมันก็ทำมากล่อมกล่อมมาได้ทําให้หลับเหลวมันก็ ลองคืนนะพุทโธพุทโธพุทโธไม่รู้พุทธโธแล้วหลับไปอะไรไม่รู้เนี่ยใช่ไหมคิดโน่นคิดนี่ตาสว่างก็เลยนะตาแจ้งตาแข็งแต่ใจหลับอดีตอนาคตพิจารณาปุ๊บนี่ใจไม่อยากหลับแต่ตามันแข็งนั่นแหละมันไม่หลับสักทีมันกลายเป็นนอนไม่หลับเลยลองพุทโธพุทโธเถอะปัญญาไม่ยากรรมศาสตร์ยาธรรมโอสถ ลองดูก็ได้แต่พุทธโธแล้วเก่งมากเลยพอจะรุ่งจริงตื่นไปมันหลับด้วยพุทธโธเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกนอกจากพระอริยะที่ปฏิบัติภาวนาไปภาวนาไปอยากลมอยากไปละเอียดมากขึ้นเลยแล้วนั่งสมาธิเนี่ยถ้าสงบมากขึ้นตามรู้ตามเห็นสติลมเข้าลมออกเนี่ยพุทโธหายไปก็รู้มีตัวรู้มีเย็นสบายแล้วก็ นั่งไปภาวนาไปภาวนาไปแล้วจากลมจากไปละเอียดละเอียดเนี่ยลมเข้าลมออกทุกอย่างมันจะเห็นชัดมากขึ้นเห็นในความรู้สึกมันไม่ใช่เห็นด้วยตาเห็นในความรู้สึกเห็นตานามธรรมไอ้ตอนพุทโธตาหยาบมันมองไม่เห็นหรอกมองเห็นอดีตอนาคตยังมองไม่เห็นเลยแล้วจะเห็นลมเข้าลมออกปัสสาวะอัตตะมันเป็นไปไม่ได้หรอกต้องมีสติก่อน นั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่เราได้มานั่งตรงนี้มาเสียสละเนี่ยก็บอกว่าอย่างน้อยก็เอามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติไปมนุษย์สมบัติเทวดาสมบัติเนี่ยแม้แต่นิพพานสมบัติยังไม่ได้ก็เป็นนิสัยปัจจัยมันเหตุปฏิโยเนี่ยที่เราฟังตัวไปทำวางตรวจหลวงพ่อกระนองเราเนี่ยเป็นพันวันแล้วนะ บาอาจารย์ก็จัดสวดก็มีบารมีไม่มีองค์ไหนที่สวดได้ถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ระลึกนึกถึงอยู่เลยบางคนที่มาก็ทำไมมากราบหลวงพ่อโตเนี่ยโบสถ์แปดเหลี่ยมที่สวยงามเนี่ยแล้วไม่ไปหาหลวงพ่อสนองไม่ถึงวัดสังฆทานเนี่ยเขาบอกมาหลวงพ่อโตปุ๊บไปแล้วคนมาใหม่ก็กราบหลวงพ่อโตเดียวก็เดินเที่ยวไม่รู้ที่ไหนตรงไหนก็อันทำไม่เป็นไร คนที่เป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์วัดประธานเราในหลวงพ่อเนี่ยมาหลวงพ่อโตแล้วก็ต้องไปมาหาหารู้จักอาจารย์ว่าอาจารย์รู้จักอาจารย์ก็ต้องไปหลวงพ่อโตพ่อโตแล้วไปหาหลวงพ่อฉันหนองกลับไปสบายใจนอนหลับไม่งั้นเดี๋ยวไม่ถึงสังฆทานนี่คือก็เป็นนิสัยมันเหตุปฏิโยเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราสร้างเรามีอย่ามองข้ามเล็กๆน้อยปัดกวาดเสนาสนะลาห้องน้ํา แล้วก็ใส่บาตรช่วยส่วนรวมอย่ามองข้ามทานเล็กๆน้อยๆไอ้เล็กๆน้อยเนี่ยมันก็พงเข้าตาก็เปรียบเทียบว่าไอ้ดูถูกเล็กๆน้อยๆเนี่ยมองมันระวังไอ้ผงใหญ่ๆมันไม่เข้าตาหรอกข่าวครั้งเดียวก็ตาบอดไปเลยไอ้เล็กๆน้อยๆเนี่ยเราไม่ระวังเดี๋ยวผงมั่งอะไรมั่งสะสมไปเรื่อยๆเลยเนี่ยในตาเนี่ยสักวันอย่าตาบอดไหม อย่ามองข้ามเล็กๆน้อยๆของเล็กๆน้อยเราจะเอาใหญ่ใหญ่กระถิ่นนู่นกระถิ่นพระป่านู่นแล้วก็ถิ่นหนึ่งปีได้ครั้งเดียวเราไม่ขาดทุนไหมล่ะมหากระถิ่นที่ยิ่งใหญ่พระป่าก็พระป่าได้ทุกอาทิตย์ไม่มีพระป่าก็ไม่ต้องทำนี่เอาใหญ่ๆไปเลยทำอะไรให้ใหญ่ไปเลยใหญ่ไปเลยเนี่ยได้ใหญ่นะเล็กๆไม่เอาแต่คนที่ไม่ประมาท เล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้ไม่ประมาทเชื่อธรรมะพุทธเจ้าผมอาจารย์สั่งสอนเอาเล็กไปเอาเล็กไปผสมน้อยไม่เอาใหญ่เอาใหญ่ๆๆก็ตายซะก่อนนั่นแหละเอาเล็กผสมน้อยมากขึ้นมากขึ้นอย่างบาทห้าบาทสิบบาทเนี้ยมักน้อยสันโดษเข้าไปเรื่อยๆไปสุดก็ได้เป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านไอ้คนที่เอาใหญ่ๆๆผสมมันไม่ได้เลยขาดทุนไหมไอ้คนที่เอาในน้อยไปน้อยไปนะปัดกวาด เล็กน้อยไปเรื่อยๆเนี่ยของเล็กๆไปผสมน้อยมากขึ้นก็ในก็บอกปัดกวาดแล้วกวาดด้วยใจทําด้วย
ทำด้วยใจทำด้วยกายนะมันถึงที่มันถึงใจกวาดได้ใจกวาดด้วยใจแล้วจะกวาดด้วยกายกวาดด้วยกายไม่ถึงใจไม่ต้องใจทำแล้วทำด้วยใจกวาดด้วยใจเนี่ยกวาดบรรจงไม่ใช่กวาดขอไปทีล้างห้องน้ำขอไปทีนะไม่ใช่ไม่ถึงห้องน้ำไม่ถึงที่กวาดคิดไว้ดีทบทวนเหตุผลถ้ากวาดด้วยใจปุ๊บเนี่ยจะบรรจงเลยกวาดกวาดตรงไหนสะอาด แต่กวาดขอไปทีคนอื่นต้องมากวาดทำอีกห้องน้ำเหมือนกันนั่นแหละมันจะถึงใจไหมลองไปคิดดูดิคนที่ไม่กวาดด้วยกวาดด้วยกายจะไม่ถึงใจคนกวาดใจเนี่ยมันถึงกายอยู่แล้วเพราะมีสติเอากวาดไปเอาเรากำลังกวาดอยู่เรากำลังทำอะไรอยู่มีสติสัมปชัญญะเอากวาดเอาตรงนี้แม้แต่ของเล็กน้อยนี่ก็กวาดได้หมดเลย บรรจงกวาดกวาดด้วยใจแต่คนที่กวาดขอไปทีเนี่ยแต่ได้แต่ใหญ่ๆใบไม้ใหญ่ๆแต่เล็กนี่มองข้ามไปคนอื่นก็ต้องมากวาดซ้ำอีกแน่ว่าทํางานไม่รู้หน้าที่ของตัวเองหน้าที่ทําอะไรเหมือนเนี้ยเรารู้หน้าที่ฟังเทศฟังธรรมรู้หน้าที่งดจากการพูดคุยนั่นแหละเป็นคนชนะใจ หน้าที่ฟังคือฟังอดทนแล้วกันไว้เสร็จอย่างนี้หน้าที่อะไรเอาก็ทำตามหน้าที่ไปเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บวันเดียววันหนึ่งเนี่ยเช้าเย็นเช้าเย็นแป๊บเดียวเองไม่ต้องคิดเลยมากคิดตามหน้าที่หน้าที่โอ้นี่บุญไปเช้าบุญไปเรื่อยเรื่อยอันนี้คิดจะกลับบ้านเนี่ยโอ้โหกว่าจะถึง6 โมง6 โมงเย็นนี่โอ้โหมันรู้สึกว่ามันหลายชั่วโมงเหลือเกินยืนเดินนั่งไม่ก็มีความสุขเลยถึงได้ พอจะเล่นเล่นไลน์โทรศัพท์คุยกันไงเพราะอะไรฆ่าเวลาไม่ใช่สร้างความดีฆ่าเวลาคนที่ไม่คิดจะกลับบ้านหรือว่าก่อนจะกลับบ้านขอเติมพลังบุญมากๆก็ไม่คิดอะไรมากมันเร็วเหลือเกินวันหนึ่งทุกนาทีเนี่ยแบบเดี๋ยวแป๊บเดียวนี่เดี๋ยวจะเที่ยงอีกแล้วเนี่ยฟังเพลินๆปุ๊บเนี่ยจะหมดเวลาอีกแล้วพอเวลาปุ๊บเนี่ย ไปทำโน่นทำนี่ปุ๊บเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยตัวเราไปสงบดีๆปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวบ่าย2 โมงนี่กลับอีกแล้วกลับไปนั้นบางคนไปนอนบ้างอะไรบ้างปฏิบัติธรรมไปปุ๊บเนี่ยจะเคาะระฆังออกมาปัดกวาดไปเลยจะเดินจงกรมเนี่ย6 โมงเย็นอีกแล้วพรุ่งนี้เช้าต้องกลับบ้านอย่างเนี้ยโอ้โหเสียดายต้องกลับบ้านเนี่ยแล้วกลับบ้านเราก็ยังหวังเลยว่าจะได้ทําแบบนี้สวดมนต์ก็คงไม่ได้ กราบพระก็ขอให้ได้เถอะนั่งสมาธิมันจะได้ไหมเนี่ยนั่งก็คิดดูสิไอ้คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปทําที่บ้านที่บ้านคิดเลยคิดได้แต่ว่าทําได้ไหมเว้นไว้แต่คนที่ก็มีหลักกี่ปีกี่เดือนเขาเคยกราบพระไหว้พระนั่งสมาธิก่อนนอนตรงนี้นั่นเนี่ยเขาทำได้เขาทําเป็นเหมือนเราปัดกวาดบ้านทุกวันเนี่ยเขาทำทุกวันก็ไม่เบื่อหน่ายแต่คนลุกไม่ทําเนี่ย มันจะทําได้ไหมแน่ๆมันแตกต่างอยากคิดว่าเดี๋ยวจะทําจะทําก็บอกเลยให้สะกิดความตายบ้างให้ถามความตายบางที่นั่งเนี่ยเพราะความตายมันผลัดไหมว่าพรุ่งนี้เราจะตายชั่วโมงไหนเราจะตายนาทีไหนเราจะตายความตายเคยบอกไหมกระซิบได้ต้องถามดิว่างๆเอาถามดิหลับตาถามลืมตาถามวันนี้โยมมาทูต ความตายเจ้าขาความตายความตายเนี่ยถามว่าเราจะตายเมื่อไรเนี่ยแล้วเขาจะซิบบอกเราท่านพร้อมไหมโอ้โหสะดุ้งเลยยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมใช่ไหมมีใครพร้อมบ้างอะนอกจากผู้มีศีลมีธรรมเขาทำพร้อมแล้วเหมือนตักบาตรทำบุญเหมือนสะสมบุญเนี่ยเหมือนเราข้างนอกเนี่ยฝากธนาคารธนาคารไว้พอแล้ว ก็ไม่ทุกเราวางแผนแล้วโอ้เงินแสนเงินล้านซื้อที่ซื้ออะไรเราวางแผนหมดแล้วมีครอบครัวก็ไม่มีปัญหาแต่คนไม่มีเสบียงอ่ะนี่เปรียบเทียบฟังเนี่ยแต่เราไม่มีเสบียงบุญเลยศีลก็ไม่มีบ่ศีลน่ะศีล 5เนี่ยปานาทินนากาเมมุสาตุลาเนี่ยก็ไม่มีเลยเหมือนก็เลยนุ่งผ้าไม่นุ่งผ้าเนี่ยจะดีไหมคนที่นุ่งผ้าขาดก็รักษาไม่หมดก็นุ่งผ้าขาดได้เปรียบเทียบเนี่ยไฟเสบียงบุญมีไหม คนที่มีศีล 5เนี่ยเสบียงบุญได้อริยทรัพย์เนี่ย
ทำบุญตักบาตรเนี่ยคนที่มีศีลห้าเนี่ยจะบอกว่าไม่อยากใส่บาตรนะถ้าเราไม่เชื่อก็มันอยู่ว่าไงแล้วคนที่มีศีลห้ามาสืบทรัพย์ธรรมะแล้วแบบอัตโนมัติเลยศรัทธาก็มีอยู่แล้วเขาเข้าใจเรื่องศีลเนี่ยทุกอย่างเขาไม่อยากทําบาปเนี่ยก็อยากทําบุญนี่ก็ต้องใส่บาตรทำบุญตลอดเลยเอาไปคุยกับคนที่มีศีลห้าเนี่ยในวัดก็มีเป็นไปไม่ได้เหมือนภาษาอังกฤษเนี่ยดีมันตัวเบ้าเนี่ยเป็นไป ทำดีกว่านะเหมือนคนจีนเนี่ยคนไทยบอกว่าไปทำบุญแล้วไม่เอาไม่เอาว่าไม่เอาทำบุญเสียเปล่าไหว้เจ้าดีกว่าขออภัยที่มีคนจีนนะได้ไงทำบุญเสียเปล่าไหว้เจ้าดีกว่าทำบุญก็ไม่อิ่มอะไรเลยอิ่มบุญทองแห้งหิวเราไหว้เจ้าเนี่ยโหเลยผลไม้อะไรก็กล้วยอะไรก็กินอุณหภูมิทำลานเลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยไปสุดท้ายเป็นไง เนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยหลวงปู่ตั้งวานเนี่ยแล้วไปสุดตายไปนี่เราย่อนะ ไอ้คนหนึ่งเนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นเซลล์เป็นเพื่อนกันเนี่ยอย่างเนี้ยทำข้าวทุกอย่างบรรจงหมดสะอาดนะเสื้อผ้าสะอาดไปทำบุญสะอาดข้าวสะอาดข้าวปากหม้อร้อนแล้วก็นี่นะขออภัยนะ มะม่วงเนี่ยน้ำมะม่วงนี่นะขออภัยญาติทำขอไปทีมันเจอมาแล้วอีกคนหนึ่งบรรจงล้างพญาให้ดีโอ้บางคนนี่เช็ดเลยนะเอากระดาษเช็ดอย่างดีแล้วตบแต่งโอ้เช็ดอย่างดีแล้วก็มีดล้างอย่างดีไม่ใช่ล้างขอไปทีล้างชามขอไปทีล้างด้วยน้ำยา แล้วก็มาเช็ดอย่างดีเช็ดให้สะอาดฉันจะทําบุญแล้วต้องให้สะอาดก็บอกทําบุญสะอาดแล้วจะได้มากๆทำหลงแล้วต้องสะอาดทั้งกายวาจาใจนี่มันจงเลยแล้วก็บอกมะม่วงเนี่ยจะปอกไงไม่ให้ดําปอกไงให้ดําไปศึกษาดูในบางทีเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็มันก็ลงที่เดียวกันก็มีดํามีเนี่ยมีมะม่วงดําเลยเนี่ยไอ้มะม่วงโห หอมหวานแล้วสะอาดดูสิเนี่ยพอล้างไม่สะอาดไงเนี่ยล้างไม่สะอาดล้างแล้วล้างแล้วสะอาดปุ๊บเนี่ยแล้วก็มะม่วงก็ที่เขาล้างเสร็จแล้วเขาบางคนเขามาเช็ดนะดูนะโอ้โหเช็ดสะอาดเช็ดมะม่วงสะอาดคนที่หลอกกินก็หลอกไปเถอะคือน้ำลายไปเถอะมันจงเลยเช็ดมะม่วงสะอาดแล้วก็มันจงปอกเอาขวาปานอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เอาช้อนเนี่ยทีล้างอย่างดีก็ค่อยตักตัก เขาตักยังไงไม่ใช่ตักหางไปหาหัวตักหัวไปหาท้ายตักมะม่วงก็มันไม่ใช่ขอไปทีนะตักไปทีนะตักมันย้อนสอนนี่มันคงไม่อร่อยนะเนื้อมันเละหมดเนื้อมันนั่นเขามันต้องมีวิธีตักมันเนี่ยตักหัวเนี่ยตักหัวเนี่ยหาท้ายลองตักเคยตักเนี่ยไอ้ตักย้อนสอนนี่รู้สึกมันขัดๆแล้วมันหยาบๆมันไม่ลื่นอ่ะไม่ลื่นช้อนเข้าใจไหม โอ้ตักตามตะเต็บไปตักตักหัวเนี่ยตักกันตักไปตักไปปุ๊บสบายตักง่ายๆเนี่ยเหมือนกับมันมีเส้นอยู่ขอไปนะมันลงปอกมันให้ทำอะไรก็มันต้องมีวิชาการบ้างตามตะเต็บตรงนั้นบ้างแล้วอีกคนหนึ่งเนี่ย ขอไปทีไอ้คนหนึ่งไม่ขอไปทีเนี่ยพอสิ้นไปเลยเนี่ยไอ้มะม่วงที่สวยงามเนี่ยไอ้ข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยนาสลักพัดต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะบรรจงเลยทำอย่างดีถวายพระเนี่ย กินก็กินยังไงก็ได้ของเราแต่ทำให้พระอะไรอย่างดีเลยแล้วคนหนึ่งก็ดำเลยมะม่วงดำข้าวเหนียวดำดำหมดเลยแต่ก็พอกินได้ไปงานไปเห็นในที่สวยๆนั่นเนื้อของข้าของฉันเอื้อมมือไปก็ตบมาโน่นของแกโน่นมันจะไปกินของสวยนี่นะจึงสะดุ้งเราเพราะเราทำไม่สะอาดไอ้คนนี้ก็ทำสะอาดก็ เขาก็ถามสบายคนอื่นมาถามไม่ได้เหมือนอาแปเนี่ย ทำบุญเสียไปไหว้เจ้าดีกว่าเนี่ยและไอ้เพื่อนเนี่ยก็ทำอาหารอย่างดีแกงเกลือขนมขนมนิดยังดีเลยชวนไม่ไปไม่ไป
ทำบุญกระดาษทำบุญกระดาษทำบุญกระดาษนะพระพิสุทธิ์พระพิสุทธิ์รู้ไหมเขาทำอยู่เชื่อคนไทยเขาทำอยู่อย่างสองอย่างทำพระพิสุทธิ์พอนั้นไทยก็ขนมจะเป็นข้าวเหนียวก็อะไรก็แล้วแต่หรือว่าอะไรที่ทำไปได้หมดเลยแล้วก็คนจีนเขาชี้นี่ก็นั่นแหละกระดาษเงินกระดาษทองอ่ะเป็นขี้เท่าอ่ะร้องไอยาเลยแล้วไปตุ่นนึกขึ้นมาได้อาหารมันก็เกิดได้เข้ามาไม่กี่อย่างก็ได้ทานอาหารนั่นแหละเป็นอาหารทิพย์นั่นแหละอาหารตรงนี้อาหารตรงนี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าทำไมให้ถวายอาหารปากหม้อใช่ไหมไม่ได้มาเรากินแล้วก็มาเอาอาหารเนี้ยเอาข้าวเนี้ยไปให้พระนั่นแหละเรามาเกิดมาชาติเนี้ยขออภัยที่ได้ของเก่านะพ่อไม่แม่ล้างขออภัยด้วยนะพูดไปเรื่องเก่านั้นนั่นแหละมาแค่ชาติที่แล้วก็ถวายของเขาเก่าคนนั้นแหละได้ถวายพระนะไงก็ได้มาชาตินี้ก็เอาไงก็ได้นะได้ของเก่าไงก็ไม่ต้องขอไปทางพวกไม่ต้องโวยวายไงคุณทำงานเขาคุณทำเก่าก็ได้คุณทำเก่าคนไหนที่บรรจงทำนะข้าวปากหม้ออาหารดีๆก็ได้ของดีไปได้เนื้อคู่ของเขาเหมือนชุดชกนั่นแหละชุดชกนั่นถวายของดีถวายของดีได้แฟนหนุ่มมาทำรองนั้นแหละได้ในแฟนสาวเนี่ยเห็นไหมถวายของดีถวายของทำไมเหมือนกับว่าไปทำบุญเนี่ยอย่าไปสายนะไปสายเนี่ยไปสายก็ได้สายได้บุญได้ทายถ้าไปหน้าไปนั่งหน้าก็ไปเนี่ยก็ได้บุญหัวต้นไปต้นเลยไปแล้วก็ถวายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าจำเป็นจริงจึงถ้าถวายที่มันไม่มีแล้วนั่นได้อนุโมทนามันจำเป็นแต่ถ้าไม่จำเป็นเนี่ยตั้งใจถวายเนี่ยอาหารการกินทุกอย่างเนี่ยควรที่บรรจงถวายที่ว่าได้ประณีตมันก็ลองดูที่ต่างจังหวัดสิทำไมเขาจะต้องหุงข้าวร้อนๆปากหม้อลูกจะมาตักมาอะไรนี่ตีมือเลยเนี่ยบอกเดี๋ยวก่อนตักให้พระก่อนใช่ไหมไอ้ลูกก็สุดเลิศสุดรักของเราเนี่ยสามีก็สุดเลิศเนี่ยทำไมเดี๋ยวก่อนตักให้พระก่อนนะเขาเอามาอ่านทำไมไม่สามีลูกล่ะก็นี่เนี่ยให้ผู้มีศีลเขาเชื่อเพราะนั้นก็จะเชื่อโบราณบ้างเขาเชื่อผู้ใหญ่ไงว่าผู้ใหญ่เขารู้มาแล้วเขาไปมาแล้วคนสมัยก่อนเคยได้ยินมาที่เดี๋ยวนี้คงตายหมดแล้วตายคืนเขาชื่อเลยตายคืนเขาตายไปคืนเขาชื่อคืนอันตายแล้วฟื้นขึ้นมาก็ชื่อฟื้นก็มาเขาก็ทำบุญตักบาตรก็อยู่ชีวิตไปได้ตั้ง60-70-80มั้งเนี่ยเนี่ยตายคืนได้คืนตายถ้าฟื้นเข้ามาก็ชื่อฟื้นนี่เขาจะตั้งสมัยนี้ก็คงเข้าล่างไม่ได้นะไม่รู้ไปคืนฟื้นไม่ได้แล้วฉีดยาเลยพ่อเจ้าฉีดยาเข้าห้องดับจิตเลยฉีดยาไปเลยเนี่ยแล้วก็มานั่งร้องมานั่งเข้าล่างไม่ได้อะล่างก็ใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ย3-7 วันเขาไปคลำไม่ใช่ปล่อยเฉยถ้ามันเย็นเนี่ยเย็นเฉียบเนี่ยจับฉีดยาได้เขาเผาเลยแต่นี่ไปแตะปุ๊บเนี่ยมันเหมือนพ่อแม่หรือว่าคนนี้เขาหลับไปเฉยอุ่นเนี่ยจับตรงนี้เหมือนหมอจับตรงที่คางเนี่ยก็จับตรงนี้จับเทพจรเนี่ยหรืออะไรหรือว่าจับตรงเนี้ยคนสมัยก่อนก็จับแก้มจับหน้าเนี่ยเขาไม่ได้เป็นหมอเนี่ยจับเนี่ยโอ้มันอุ่นดูหน้าตาอุ่นเหมือนคนนอนหลับเอาไว้3-7 วันแต่3 วันฟื้นขึ้นมา7 วันฟื้นก็มีถ้า7 วันไปแล้วนี่ก็อันนี้เจ้าสังขาราเนี่ยวังสกุลเลยเนี่ยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนนั่นน่ะก็ตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาดูไม่ใช่ว่าอักงักเลยในเดี๋ยวนี้กลัวจะฟื้นน่ะรีบฉีดเลยใช่ไหมไปไงรีบเลยเดี๋ยวฟื้นมามันเป็นเรื่องอีกมันสมบัติมากเนี่ยโอ้โห
กันจะได้แบ่งเร็วๆอ่ะฝุ่นเข้ามาแล้วมีปัญหาเราเลยจัดการฉีดยาซะเลยใช่ไหมสามีตายพวกก็สามีบ่นมากตอนมีชีวิตก็แหมเจ้าชู้กินเหล้าบ่นมากแล้วก็ตีอยู่เลยพอตายพวกก็หมอรีบฉีดเลยนะทําไมล่ะเดี๋ยวเกิดฟื้นมันบอกหนูลำบากอ่ะหมอฉีดให้ตายไปเลยนะไม่ต้องฟื้นมันหรอกว่าไงภรรยาเหมือนกันข่มสามีเนี่ยโอ้โหเป็นผู้นำตัวเองเนี่ยนะพอนานไปพอสามีก็เหมือนกันฉีดไปเลยหมอไม่ต้องฟื้นมาหรอกผมจะได้หาใหม่เดี๋ยวคนเก่าอีกหมอก็อกคนเดียวก็นะเจอหมออกคนเดียวก็เดี๋ยวรีบเลยเนี่ยหมอจะฉีดอยู่แล้วอ่ะ นี่แหละเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรไม่มีอะไรแน่นอนนะคนเราเกิดมาเนี่ยนะจะกิดตัวเองบ้างอย่าเป็นผู้ประมาทความตายทุกลมหายใจเขาออกเลยนี่นั่งอยู่เนี่ยมาอาจารย์เนี่ยเท่ตลกสนานปุ๊บหายใจไม่หายใจออกก็น็อกใหม่ได้เหมือนกันแหละนะฟังนี่หัวเราะไปนี่ก็หัวเราะค้างไปเลยเนี่ยตายไปเลยเนี่ยก็บอกแล้วความตายตรงนี้มันไม่ใช่ความตายตรงไหนแล้วไม่ใช่ว่าตายอยู่คนน้องคนนี้ตายที่ตัวเราวันนั้นอย่ามองข้ามบุญกุศลเล็กๆน้อยๆตักบาตรเนี่ยอย่ามองข้ามที่เคยเทศนะเคยเทศนั่นแหละ4-5บ้านนะบ้านใหญ่ๆโตเนี่ยมารีวายใหม่นะเวลามีนิดเนาะพอมีโอ้บ้านใหญ่เนี่ยคิดว่าโอ้บ้านแรกเนี่ยก็สบายแล้วได้ข้าวแล้วหรือได้กลับแล้วไปพบนิดเยือนหล่อแป๊บหนึ่งนิดไม่มีสักแป๊กเลยเนี่ยไม่มีสักแป๊กเลยเนี่ยไปแล้วเนี่ยบ้านต่อไปแล้วบ้านต่อไปก็เปิดมาปุ๊บว่ามองบ้านแรกไอ้บ้านแรกใส่หรือเปล่าทํามองอ่ะมองไปบอกว่าพอดีเนี่ยไม่พร้อมทํางานแล้วพร้อมเข้านั่นบอกนี่หมอบ้านต่อไปนะดูสินะบ้านใหญ่โตนี่นะบางทีนี่รู้แล้วเห็นผมก็รู้แล้วไม่ได้หวีแล้วหัวฟูไม่ได้รู้แล้วไอ้ชุดนี้เราชุดมาตรฐานรู้แล้วทําใจคงไม่ได้อะไรแล้วก็จริงๆอ่ะใช่มั้ยถ้าหวีผมยังดีอะไรดีนี่ถือถุงมาค่อนชั่วหน่อยนะอันนี้ไม่มีอะไรเลยไปบ้านสุดท้ายนะบ้านสุดท้ายเนี่ยแต่โชคดีโชคร้ายบ้านสุดท้ายเนี่ยโชคร้ายก็มองหน้ามองหลังมองไม่มีอีกแล้วเนี่ยเราจะวิ่งไปเอาหมาเลยบ้านสุดท้ายดูทีเนี้ยใช่ไหมเหมือนบ้านแรกเนี่ยก็เคยอยู่ใต้นะนี่มนต์พระเจ้าไปบ้านต่อไปรู้ไหมไม่ว่างบ้านสองบ้านสามเนี่ยบ้านแรกไม่ใส่อันนี้มนพระเจ้าพระเจ้าไปบ้านต่อไปครับพระเจ้าใช่ไหมก็อย่างเงี้ยหมดเลยอันนี้มาเจอบ้านสุดท้ายเนี่ยมองนะมองโน่นมองนี่ไปมองบ้านสุดท้ายก็ไม่มีแล้วบ้านต่อไปไม่มีแล้วเขายังดียังใส่นิดหน่อยเอาของแห้งมาแล้วดูสิเนี่ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นอยากคิดเคยบอกแล้วอยากคิดว่าคิดว่าบ้านอื่นจะใส่ถ้าคิดอย่างนี้ก็ เราคิดได้แต่ความหมดมันตกอยู่ที่ไหนล่ะก็ตกพระคุณเจ้าเนี่ยทุกคนคิดอย่างนี้หมดเลยบ้านแรกก็บ้านแรกก็คิดว่าบ้านสองใส่บ้านสองคิดบ้านสามใส่บ้านสี่บ้านสุดท้ายก็คิดว่าใส่หมดเลยใส่ไปไงพลาดไปไงลองคิดดิเราอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยผู้มีศีลธรรมเนี่ยก็มีศีลเนี่ยก็ให้เกียรตินะโอ้รีบตื่นแต่เช้าเลยเนี่ยชาวมุดเนี่ยเดินมาในโหทั้งเมื่อยทั้งแดดทั้งฝนบางทีเนี่ยเดินมาเนี่ยเราไม่ลงทุนเลยมากเลยขออภัยเราหงข้าวของไรแล้วก็ออกมาหน้าบ้านแป๊บเดียวไม่เดินไกลลองคิดดูสิมันพระให้สินให้พรนะเรายังไม่เสร็จลองคิดด้วยดีดิเพราะเราอยากใส่บาตรไหมทบทวนให้ดีนะไปกันบ้านนะบางทีพระอยู่ไกลนั่งรถมาเนี่ยมานี่โอ้มาเนี่ยถ้าเกิดบนหน้าพระอารมณ์เสียว่าไงเนี่ยโยมอาตมามาตั้งไกลตั้งหลายสิบกิโลเนี่ยโยมไม่เห็นใจอาตมาเลยเอาว่าไงล่ะโยมว่าไงเนี่ยโยมไม่เห็นใจหรอกโยมตื่นไม่ทันพูดแค่นี้ก็จบโยมไม่เห็นใจใครไม่เห็นใจพระหรอกท่านไปที่อื่นเพราะโยมตื่นไม่ทันแค่นี้แหละแค่นี้หมดปัญหาคำว่าสรุปนิดเดียวก็ปัญหาก็ตามไม่อีกต่อไปเนี่ยอาตมาไม่มาโปรดโยมแล้วไปโปรดไปโปรดสิเรื่องนิดเดียวกลายเป็นใหญ่โตเลยเนี่ยโยมก็
หันกลับเลยพระก็หันเลยหันซ้ายหันขวากลับเหมือนกันเนี่ยไม่ต้องเจออีกแล้วในเรื่องเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสงสารเถอะสงสารตัวเองบ้างไม่ต้องสงสารพระหรอกสงสารตัวเองเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนเอาวิสาขาว่าสามีไอ้ว่าพ่อสามีบอกพระคุณเจ้าไปโปรดเพราะว่าไปแต่งงานกับชาติศาสนาพราหมณ์รวยเหมือนกันเนี่ย แต่เขานักบวชนักศาสนาเชนน่ะเชนะน่ะที่ขออภัยที่พระไม่นุ่งผ้าน่ะที่แข่งพุทธเจ้าอ่ะแต่อยากรู้เราไปดูที่ใต้ทรงไทยหลวงพ่อจัดเต็มหมดทุกศาสนานั่นน่ะนี้ขอพระคุณเจ้าอันนี้นาวิสาขานี่ลูกพุทธเจ้านะเป็นโสดาใส่บาตรไม่ได้โดนทิ่มโดนแทงโดนว่าก็เลยจําเป็นต้องพูดไม่เคยพูดเลยอยู่กับบ้านใส่บาตรประจํานี่จําเป็นต้องพูดว่าพระคุณเจ้า ขอไปบินไปบ้านข้างหน้าพระเจ้าค่ะเพราะแม่ไอ้พ่อสามีของดิฉันเนี่ยกินบุญเก่าไอ้กินของเก่าไม่กินบุญเก่านิมนต์พระคุณเจ้าไปบ้านหน้านี่นิมนต์สามีไอ้พ่อสามีได้ยินกัน ไม่พอใจหาว่าดูถูกเศรษฐีโหกินขนาดข้าวดีๆอะไรดีจะมากินของเก่าของเก่าของบุตรหลานของเรา นิสาขาพูดได้ปัญญาแต่แม่สามีพูดได้ทิฏฐิไม่มีปัญญามองไม่เห็นธรรมะไม่ได้มองในตาปัญญามองในตาเนื้อมาดูถูกว่ากินของเก่าบูดลาเนี่ยดูถูกโอ้โหก็ต่อว่าลูกสะใภ้ ก็บอกว่าตอนที่ฉันที่พูดว่า พ่อเนี่ยกินของเก่าอยู่เนี่ยไม่ใช่หมายว่ากินของบุตรลากินบุญเก่าอธิบายให้ฟังมันมีหลายเรื่องไปเรื่องไรไปไหนไม่นําออกไปนอกไปนําเข้าแล้วก็อะไรทุกอย่างเนี่ยเขาสอนมาเนี่ยเราถามก็ปฏิบัติหมดเลยทางบ้านเขาสอนดีก็เก็บกฎมาเรื่อยๆทำไมไฟนี่ก็ไม่ไปช่วยคนอื่นไม่นําออกอะไรทํานองนั้นนะ เราต้องช่วยเหลือกันเนี่ยก็เก็บกฎมาตั้งนานนานก็สะสมสะสมไปรอที่จะระเบิดพอถึงตรงนี้ก็ระเบิดเลยตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วไล่นางไปด้วยถ้าอย่างนี้ถ้าไม่เชื่อกันก็ไปอยู่บ้านก็บอกว่าเราสาการมีปัญญาถ้าไปได้แต่จะไปแบบนี้ไม่ได้ตอนไปขอไปเชิญที่ฉันมาเนี่ยก็ไปรับ ด้วยมีเกียรติแต่ใช้ไปเนี่ยก็ต้องไปแบบมีเกียรตินี่ไม่ใช่คนธรรมดานะคนธรรมดาก็ร้องห่มร้องไห้ขึ้นรถเมล์แล้วขับรถไปเลยอ่ะไปบ้านกลับบ้านนะมีแค่นั้นเองความรู้แค่นั้นเองเนี่ยจบมาสูงๆอันนี้ไปรับด้วยโหยันใหญ่โตอ่ะก็แต่งกันใหญ่มากรวยตะรวยเจอกันพรามอ่ะนี่ก็เราบอกอ่ะวันนี้ลองอธิบายให้ฟังทุกท่าน ไอ้ไฟไหนไม่นําออกไปนอกไปนําเข้านี่ทําไมเป็นยังไงทําไมไม่ช่วยเหลือกันเขาถือไฟศาสนาไฟชื่อไฟอะไรเงี้ยบอกไฟไม่นําไฟไหนไม่นําออกไปนอกไปนําเข้าก็หมายถึงว่าไม่ใช่ไฟแบบนี้เนี่ยไฟไวลาค่าโทรศัพท์โมหะไปที่ว่าเรื่องไม่ดีเนี่ยไม่นําออกไปเรื่องทางบ้านในบ้านเนี่ย ทุกอย่างทุกอย่างนินทางกาเลอะไรทุกอย่างเนี่ยไม่นําออกไปเรื่องไม่ดีไม่ออกนอกบ้านแล้วทางบ้านที่ไม่ดีเนี่ยก็ไม่ควรเอามานําไว้ที่บ้านทําให้บ้านเดือดร้อนเข้าใจแล้วก็หลายอย่างก็อันนี้เข้าใจแล้วก็ไปอีกหลายอย่างที่ไม่เข้าใจเพราะนางนี่มีปัญญาไงอยู่บ้านนี่ดูแลพ่อแม่นี่ให้ดูแลตั้งอยู่16อ่ะดูแลทาสเป็นร้อยบริวารเนี่ย พวกสัตว์โบราณนี่โหต้องเยอะแยะทำไมดูแลได้นางได้โสดาตั้งแต่อายุ16คิดดิ16ก็ออกครัวก็ต้อง16 คิดดิเดี๋ยวนี้อายุ16ทำอะไรบ้างผู้ชายผู้หญิงอ่ะโหยังเล่นไขของอยู่เลย 16 17นี่เล่นไลน์ไม่เลิกละเล่นคอมอ่ะเรียนหนังสือเป็นผู้นำได้ไหม16อ่ะจะเป็นผู้นำ
นำทาสเนี่ยนำทาสนั้นถือว่าสักสิบคนสองคนนี่ดูแลบ้านได้ไหมอายุ16-17เนี่ยเขาถามเหอะไม่เป็นไรสักอย่าง16-17เราคิดดูดิเมื่อก่อน7 ขวบได้โสดาเนี่ยนะใจเป็นผู้ใหญ่ลองคิดดิสมัยนี้7 ขวบนั้นทำไรอ่ะ7 ขวบร้องของเงินแม่นั่นแหละ ไปร้านค้า7 ขวบมันต้องคิดสิแน่แน่เพราะฉะนั้น จะเล่าให้ฟังเนี่ยนะ เล่าให้ฟังเนี่ยว่าเอาไปใช้บ้างนาวิสาขานี่ไม่ต้องมากหรอกเบญจกัลยาณีอ่ะเอาเพียงที่เสี้ยวๆก็ได้หุงข้าวให้เป็นปัดกวาดให้เป็นล้างห้องน้ําเป็นไม่ใช่เป็นจักรกัลยาณีแล้ว นั่นมีนั่นเราเนี่ยมันยาวนาวิสาขามีเทพหลวงพ่อนั้นเราดีคุ้มค่าที่พระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นเลิศกว่าผู้หญิงทุกคนสะอาดบริสุทธิ์เรื่องจิตใจไม่ฉาริยาเป็นผู้นำฝ่ายหญิงผู้ชายก็อนาบินทกศเศรษฐีได้โสดา แน่แต่ว่าลองไปศึกษาคนที่มีศีลห้าปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนินทาการเลยอิจฉาริษยาหรอกแต่ต้องศีลห้าชั่วชีวิตนะศีลห้ารู้คุณค่าของศีลห้านะไม่ใช่ศีลห้าสมัครเล่นไงโหสมัครเล่นนี่อิจฉาริษยาเป็นชุดเลยไม่ใช่ไปคุยเราไปคุยสิศีลห้าเขาปฏิบัติธรรมศีลห้าชั่วชีวิตนะปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมาวัดมาอะไรเนี่ยอยู่เนี่ยทุกอย่างเลยก็ฟังเทศฟังธรรมอยู่ทั้งคืนก็มี นั่นแหละเขาก็แต่งตัวเขาไม่ได้แต่งตัวเฟิร์สแล้วเขาแต่งตัวโบดีแต่นาวิสาขานาวิสาขาเศรษฐีเนี่ยเพื่อสังคมเขาบอกเพชรพลอยจินดาเนี่ยของภายนอกไม่ใช่ของเราของเรามีอยู่แล้วคือศีลสมาธิปัญญาอันนั้นเพื่อสังคมเพื่อพวกเพื่อหลอกกันไปหลอกกันมานะฉันหลอกฉันหลอกคุณหลอกฉันเหมือนทุกวันเนี้ยแกมีเพชรได้ฉันมีเพชรได้แกเนี่ยเห็นไหมอันนั้นเหมือนกันเพื่อสังคม ถ้าไม่แต่งเลยก็ดูถูกลูกปุตตะเจ้าเศรษฐีไม่แต่งอะไรเลยสมถะติดดินนี่นะเสียชื่อมันเลยเนี่ยก็ต้องแต่งแต่ใจไม่ติดใจมันข้ามเพชรพลอยไปแล้วของที่โน่นวิมานนั้นวิมานมันเหลือกับเพชรพลอยแล้วเป็นอริยทรัพย์ไปแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรื่องทานเล็กๆน้อยๆนะเหมือนกับเล่าตั้งนิดหนึ่งไปเหี่ยวเนี่ยเหี่ยวลูกไก่เนี่ย นะเขาโฉบไปโฉบมาได้เจอลูกไก่บ้างแล้วบ้างพอดี พวกนี้ไม่พลวัดหรอกเพราะวัดมีไก่เยอะเมื่อก่อนนี่นะมีไก่เยอะแต่บ้านนี่มันไม่ค่อยมีอ่ะโฉบไปโฉบมาเห็นว่าเป็นลูกไก่โฉบปุ๊บเพราะพวกนี้เล็บเนี่ยคมมากอุ้มปุ๊บก็เก็บไปเต็มอุ้มเลยอุ้มเท้าอ่ะ ตั้งใจนะตั้งใจนั่นปุ๊บออกไปนอกวัดพอดูอันนี้นี่เป็นขยะไม่ใช่ลูกไก่เนี่ยก็เลยไปทิ้งนอกวัดแต่ไงพอหมดอายุไขตอนนั้นแหละพอนั้นปุ๊บเนี่ยเขาเป็นกรรมเนาะ ก็สิ้นไปสิ้นโดยเกิดเป็นโน่นเนี่ยไม่ได้วิมานเลยเขาถามว่าทําอะไรโอ้ไม่ได้ทําอะไรหรอกเป็นเหยื่อ ไปหากินหาเหยื่อเหยื่อลูกไก่ในวัดเนี่ยพอดีได้ขยะเอาเนี่ยก็เยอะใหญ่มันก็ออกมาก็มาทิ้งนอกวัดนั่นแหละได้เป็นเลยนิดเดียวเนี่ยคนสมัยก่อนนี่นะก่อปราสาทก่ออะไรจากอะไรไม่สามัคคีกันเอาทรายมาก็เพราะอะไรรู้ไหมเอาดินจากนอกมาเนี่ยเสียเงินจะเอาดินมาดินมาดินทรายเนี่ยแล้วมาใส่ให้วัดมาถวายวัดโดยอัตโนมัติเลย แล้วคนสมัยก่อนเคยเห็นไหมเข้าวัดน่ะถือก้อนดินน่ะก่อนเนี่ยถ้าถามคนเฒ่าคนแก่ก็ถามว่าเอาดินไปทำไมพอเราตอนเข้าไปเนี่ยดินเข้าวัดแต่หาดินเข้าวัดแต่เราออกมาเอาดินออกไปจากวัดดูทีเนี่ยบาปเล็กๆน้อยๆคิดนี่ทำไมเขาคิดได้ล่ะไม่ได้จบปริญญาตรีไม่ได้จบความรู้สูงมีใครอบรมบ้างเนี่ยทำไม ไอ้บาปเล็กๆน้อยๆเนี่ยทำไมเขาคิดได้แต่เราทำไมเราคิดบ้างไหมเนี่ยพอฟังนี่ปุ๊บว่าเขาคิดได้อะโอ้โหเรา
แต่ไม่จบญาตรีนี่ก็หกความรู้สูงส่งนิดอังกฤษนี่โหเขียนได้สบายอังกฤษสิคิดรู้ไหมเรามองข้ามช็อตไปเลยไหมไอ้นี่บาปเล็กๆน้อยๆนี่บอกว่าหมายผงใหญ่เข้าตาไม่บอดเนี่ยไอ้ผมเล็กๆน้อยไอ้บาปเล็กๆน้อยเนี่ยอย่ามองข้ามมาสะสมเข้าตาไปปุ๊บเนี่ยมันจะตาบอดเอารู้ไหมตักบาตรก็ไม่ทำมาวัดก็ไม่มา มาก็ไม่ปัดกวาดไม่ดูแลเสนาธนะเนี่ยเหมือนกับเห็นหมูไหมมันคุกไปคุกมาคุกไปคุกมาตัวมันก็สะอาดสะอาดหางมันก็พอกพอกดินเนี่ยอันนี้เปรียบเทียบฟังนะประธานหอนสอนใจเป็นไงพอเขาจากวันสองวันสามวันจากวันสองวันนั่นจากนั้นพอกหางหมูเป็นปีเป็นไงหางถ้าปั่นไม่ไหวใช่ไหมก็นี่เนี่ย ของเล็กๆก็พอกเข้าไปพอกเข้าไปเนี่ยอิจฉาสิยาพยาบาทอาฆาตด่าพุทโธพุทโธวะอ้าวล้างพุทโธล้างอันนี้ก็พอกเข้าไปพอกเข้าไปพอกเข้าไปเนี่ยอิจฉาก็พอกไม่พอใจก็พอกใช่ไหมพอกไปเรื่อยเลยอาทิตย์เท่าไหร่10 ปีเท่าไหร่20 ปี50 ปี60 70 ปีนี่พอกหางผูแล้วหางหมูแล้วเป็นไงหายแกะไม่ได้จะล้างน้ําล้างจะอาบไงก็แกะไม่ได้แล้ว ไอ้ความชั่วต้องแกะไม่ได้ต้องแกะด้วยศีลสมาธิปัญญาก็บอกแล้วพุทโธพุทโธรู้ใช้ปัญญาพิจารณาเนี่ยแต่สติมากขึ้นมากขึ้นตามรู้ตามเห็นที่เราทําเราทําอะไรบ้างมีสติมีศีล5ก็รู้ศีล5เราไม่มีศีล5ก็เราพยายามตั้งพยายามฆ่าตัดชีวิตพยายามไม่รักทรัพย์พยายามไม่พูดเท็จพยายามไม่ให้มีตจะพยายามไม่อิจฉาริษยาในใจสุราก็พยายามไม่ดื่มอะไรก็ ก็ทําให้เกียรติตัวเองไปเรื่อยๆๆๆตัวก่อสังคมแบบนี้ก็ยังดีมันก็จะมีสิ่งอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆสะอาดมากขึ้นมากขึ้นเราฟอกด้วยความดีล้างด้วยความชั่วฟอกด้วยความดีล้างด้วยความชั่วเนี่ยนะเอาความดีล้างความชั่วเนี่ยทำไปเรื่อยๆเนี่ยก็เกิดพลังเกิดสมาธิเกิดบุญกุศลอย่างที่เราให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยแต่ไม่ต้องมาพุทธการก็อย่างสุนัขขออภัยนะ ก็มักแต่รู้นั่นอย่างเนี้ยยังแยกกันแล้วแยกเข้าวัดสังฆทานแล้วเนี้ยมาตรงนั้นปุ๊บซ้ายไปโน่นซ้ายไปที่โรงพยาบาลของหลวงพ่อเราโรงพยาบาลได้สมุนไพรกว่าเข้าวัดมาก็ตรงนั้นเนี้ยก็เห่ามาวัดเห่าก็มาฝ่ามาฝ่ามาวัดเราก็วิ่งกลับไปวิ่งก็ทํางั้นเนี้ย จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเป็นปีทําไปทําไปมาส่งฉันไม่มีอะไรจะทําฉันทําไม่ได้เอาเสียงก็เขาบอกเสียงเห่า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 เอ๊ะเขาเอ๊ะเห่าแล้วเห่าก็วิ่งขึ้นหน้าไปเห่าวิ่งก็ตามไปบางคนนี่ไม่รู้ไงก็ตามหมาไปตามหมาไปไปโอ้มาส่งที่พระพุทธเจ้าที่เจตวันก็ดีมาเห่าแล้วก็วิ่งวิ่งอีก พระเจ้าบอกเนี่ยเทวดาแต่คนเราเป็นไงเพราะเราไปเทวดาไม่ได้ต้องไปตกนรกไม่อยากว่าสู้หมาไม่ได้เราไม่อยากเปรียบเทียบขนาดนั้นนั่นก็รู้จักใช้เสียงมีคุณค่าช่างบารมีตายเป็นเทพบุตรโคสกะเนี่ยโคสกเนี่ยโคสกเนี่ยมาจากโคสกะเทพบุตรโคสกะใช้เสียง เสียงกังวานเสียงพิธีตั้งแล้วเสียงกังวานเป็นเสียงดีอันนี้คนที่โคศกเนี่ยเขาสร้างมาก็โคศกะแล้วโคศกโคศกะมันเป็นเรียกโคศกโคศกะแปลว่าโคศกคนที่มีเสียงไพเราะเสียงดีแต่ว่าเมื่อครูบาอาจารย์เทศเนี่ยเทศเนี่ยถ้าเสียงแหบเสียงไรที่เสียงนั่นเกิดไปนี่มันก็พูดอันนี้มันก็ไม่กินใจนะ มันก็เสียงดีเสียงกลางวันเสียงพอฟังได้ก็แล้วแต่ใช่ไหมอันนั้นแหละเราก็สร้างเสียงต่อไปให้ทําเป็นฐานให้ทํามาเป็นฐานเหมือนโคสกะเอาเสียงเป็นที่ตั้งเหมือนเรามาสวดมนต์พระตั้งจิตตั้งใจนี่ก็เหมือนโคสกะเอาเสียงเป็นที่ตั้งแล้วก็แต่งกายวาจานี่ก็ได้ครบเลยต่อไปก็จะเป็นเทวบุญนางฟ้าเป็นที่โน้นก็รัศมีที่กายที่วาจาที่ใจวิมานก็สุขใส เพราะเราสร้างกายวาจาใจแล้วเราทำบุญตักบาตรทุกอย่างเนี่ยเราไม่ขาดทุนเลย
เพราะนั้นเราตั้งใจที่มาที่นี่เราทานศีลภาวนามาทําตรงนี้ให้ถึงที่สุดถึงที่สุดก็หมายถึงว่าทําให้ที่สุดเรายังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าว่าเราหมดลมแล้วก็ที่สุดหมดไปแล้วใช่ไหมคุณจะเก่งแค่ไหนถ้าคุณตายไปแล้วเอาข้าวน้ําไปบอกว่าอะไรว่ากินข้าวกินข้าวนี่ แล้วก็จะลุกขึ้นมากินได้ไหมมันฟังสวดอภิธรรมอะไรที่นั่นประเพณีก็ผิดตรงนั้นเลยมันไม่ถูกหรอกที่นี่ไม่มีการเรียกพ่อแม่ใครๆก็แล้วแต่อันนั้นเป็นธาตุแล้วถึงจะเรียกไงก็แล้วแต่เดี๋ยวผู้รู้เนี่ยผู้รู้ก็จะติเอานี่ไม่รู้อะไรเลยอาจารย์ก็ไม่รู้เนี่ยผู้นําก็นําไปผิดหมดเลยนี่พูดตามหลักธรรมพุทธเจ้านะอันนี้ผู้นําถูกต้องนําเหมือนกับธรรมพุทธเจ้า ไม่ต้องคิดว่าตอนพระพุทธเจ้าจะนําแบบไหนนี่เนี่ยคือที่หลวงพ่อนําเนี่ยเอาธรรมะนําที่นี่ไม่มีจุดทุบจุดเทียนอาจจะกราบพระปุ๊บเดี๋ยวไปจุดทิพย์จุดทุบจุดเทียนหน่อยที่ถ่ายยกบอกเงี้ยอบตกมีไหมเอาบางสกุลมานี่แล้วสว่างที่ไหนจุดที่ไหนจุดที่กายสว่างกราบพระไหว้พระกายมีศีลกายระเบียบเรียบร้อยจุดที่วาจาวาจามีสัจจะพูดจาดีมีปิยวาจาจุดที่ใจ ใจสว่างสงบมีความสุขแล้วอิจฉาที่อย่าไหมมันสว่างอยู่แล้วที่เราอยู่ที่นี่นั่นแหละไอ้จุดตรงนี้จะดีกว่าไหมอันนั้นจุดนั้นมันงมงายไหมฮะจุดทุบจุดเทียนจะอะไรหลวงพ่อหลวงพ่อได้เป็นหมายก็ไม่อีกนั่นแหละไม่ใช่สายศีลแต่เราไปจงไปอะไรส่งวิญญาณมันไม่ใช่หลวงพ่อก็เทศเลยการส่งวิญญาณก็ต้องส่งด้วยศีลสมาธิปัญญาตอนที่เราเป็นอยู่เราตายแล้วเนี่ย ก็บอกแล้วเนี่ยตอนมาเนี่ยเรามาบวชเนี่ยถ้าเกิดเขาไปตกนรกตกอะไรเนี่ยมาเป็นสัตว์เป็นอะไรแล้วก็เราจะส่งให้ถึงไหมก็ถึงเราแล้วใครทําใครได้เนี่ยถึงเราหมดเลยไอ้ที่ส่งวิญญาณเนี่ยก็ส่งตั้งแต่มีชีวิตอยู่เหมือนเรามาบวชเรียนมาปฏิบัติธรรมเราเนี่ยนำเสบียงไปอายัดทรัพย์ ไปภายภาคหน้าศีลสมาธิปัญญานี่ก็ยังบอกเมื่อกี้เนี่ยหลวงนอกก็มีเงินมีทองฝากธนาคารก็เป็นเสบียงใช้จะค่อยได้ป่วยเหมือนเรามาสร้างบุญเนี่ยก็เป็นเสบียงบุญไงเสบียงบุญก็ธนาคารใจไงธนาคารใจก็อัดไปสิเก็บไว้ศีลสมาธิปัญญาบุญกุศลที่สร้างมันก็เราเบียงเก็บที่ใจที่ใจที่ใจเนี่ยพอตายปุ๊บเนี่ยเราเต็มเลยเราได้ไปสบายไปเมื่อเราก็ได้เราไม่หนูเราไม่หวังเลยนรก เราหวังเทวดาเลยปิดประตูปิดนรกเปิดประตูสวรรค์เปิดสัตว์ไม่พ่อบุญเราสูงกว่านั่นแหละที่พูดคุยที่เทศให้ฟังนี่ลองเอาพิจารณาอธิใจเก็บที่ใจบ้างแล้วก็เรื่องความกตัญญูรู้คุณบุญบิดามารดาพ่อแม่เนี่ยจะมองข้ามความกตัญญูเนี่ยจะเป็นผู้เจริญบิดามารดากุบาอาจารย์เนี่ยคนไหนไม่กตัญญูรู้คุณเนี่ยมันตกอับชีวิตเหมือนเทวทัตเนี่ยเจริญไหม มันวัดรอยเท้าวัดรอยเท้าเหมือนกันเราทางโลกก็วัดรอยเท้าพ่อแม่พ่อแม่น่ะวัดอยู่เลยวัดทุกเช้าวัดยังไงเถียงคําไม่ตกฟ้าพระเผยแนะนําพ่อแม่อีกฉันเรียนสูงว่านั่นรู้ไหมวัดรอยเท้าไปอัตโนมัติเลยลองคิดให้ดีคนที่ไม่วัดรองเท้าพ่อแม่สูงส่งเหนือเกล้าไม่วัดทุกวันหลักจริงหลัก หลักด้วยใจผู้จาไม่ให้พ่อแม่เดือดร้อนเราเรียนสูงมาก็เลยสมกับความรู้ตรงนี้ก็พ่อแม่สงสารพ่อแม่พ่อแม่นี่เลี้ยงดูเรามานี่โอ้โหก็ไม่วัดรองเท้าไม่วัดเท้าไม่วัดเท้าให้อย่างเดียวให้ความรักออกมาบุญนั่นแหละกตัญญูลูกคุณจะเป็นผู้เจริญก้าวหน้าต่อไปเอาเราวันนี้ที่แนะนําคําสั่งสอนพระพุทธเจ้าก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มามีชีวิตใหม่คนปัจจุบัน มีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นความเจริญก้าวหน้าในศีลสมาธิปัญญาก็ขออยู่แต่การบรรยายเพียงแค่นี้ขอทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสิ่งใดที่เราได้ฟังแล้วมีคุณค่ามีประโยชน์เกิดประโยชน์กับชีวิตเราก็เก็บไปคิดที่ใจสิ่งไหนไม่ดีก็เราก็ไม่ต้องเอาไปเก็บไว้ที่ใจของเราเอาทานศีลภาวนาเก็บไว้ที่ใจขอทุกคนมีแต่
สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นก็คือเพจคุณพ่อพงศ์ฝ่าฟิลิปเปโมซึ่งเป็นครูบาอาจารย์วัดสังฆทานได้มีความเมตตามาแสดงธรรมวันนี้นะครับครับตอนนี้ไปก็จะมีการถวายสังฆทานอีกครั้งหนึ่งนะครับต่างนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยามปีสุทินังวัตเมธานัง สุขังโหตุตติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพานังโหตุสาธุกับก็เชิญนะครับเชิญนำนักการของท่านขึ้นมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับผู้ที่มีสังฆทานนะครับ เชิญเลยครับครับเชิญเลยครับจับการฟังธรรมปฏิบัติธรรมนั้นนะนับว่ามีอานิสงส์สูงครับเราได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมจบแล้วก็ได้ถวายทั้งกายวาจาใจสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ก็สมบูรณ์พร้อมนะครับนะคือความสุขกายสุขใจที่เราได้รับฟังรับ นำธรรมะมาพุทธปฏิบัติเอาใส่ครับเชิญเลยครับสังฆทานเชิญเลยครับผู้ที่มีสังฆทานเชิญนำมรรคทานของท่านมาถวายเลยนะครับเดี๋ยวจะได้รับพรกรวดน้ำต่อไปนะครับครับก็ผู้ใดมีความประสงค์จะร่วมบุญร่วมกุศลทางวัดก็มาที่โต๊ะรับบริจาคนี่นะครับนะ ทีนี้จะมีเจ้าหน้าที่รองรับอยู่มีหลายอย่างนะครับก็ขอบคุณเจ้าครับบังคับคุณใส่ขันเลยนะครับ เสร็จแล้วก็หาที่นั่งกันนะครับถวายเสร็จแล้วก็ไปหาที่นั่งจะได้ตั้งอกตั้งใจนะฮะตรวจน้ำรับพรแผ่บุญกุศลไปให้กับผู้ที่ล่วงลับมีบิดามารดาปู่ย่าตายายครูประชาจารย์นะครับคือเราก็เป็นผู้ที่จะได้ส่วนบุญเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีนะปีใหม่แล้วนะครับสาธุสาธุสาธุครับ ช่วงต่อไปก็บางสุกุลนะ อนิจจวัฏสังขารังการทั้งหลายทวายธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโอปัสโมสุขวัน ความก้าวไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขช่วงต่อไปก็รับผ่อนนะตรวจน้ำใจของเราญาณาวาเลวาปุลาปุเลปุลันติสากะลัง
ห่วงนามที่เต็มยอมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเบตานังอุปกาปะเตนทานที่ทานอุทิศไทยแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ปิดได้แล้วฉันนั้นเอชิตังปฏิตังตุมังคอยตะพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวะสมีฉันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนโตสังกปานข้อความดำริทางพวงยังเต็มที่จันโทมนาลาโซยาทานเมื่อนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยาทานเมื่อนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดี สัพพิโยวิวาจันโตวันความจันลายทางปวงจงบำราไปสัพพโลกโควินาตันโตโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาแต่ประวัติวันดลายโยนอันดลายามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกบาวันท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อภิวาทนาสิเลสนิจังวุฒาปจายโนจาตารธรรมวัฏฐานเดียยุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันโนสุขาพลังยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการราชนีแล ภวันตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตานขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนานด้วยอานุภาแบ่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนานด้วยอานุภาแบ่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนานด้วยอานุภาแบ่งพระสงฆ์ สาธาโสติพระวันตุเตนขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น เราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอะเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอะโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลย อภิยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญ